เดียว2จ้ะเพิ่งกินข้าวไปตอนบ่าย2อีกเดี๋ยวกินข้าวกับแมวดกกินข้าวแล้วก็ไข่ดาวมากันหรือยังลูกค้าวันนี้เปิดเอาใจลูกค้าเลยนะชายชายหาแม่เร็วชายก็ใส่ไม่แขวนสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครรองานรีวิวผ้าขาวมาแล้ววันนี้จัดให้ครับวันนี้จัดให้ครับผ้าขาวผ้าขาวผู้หญิงนะจ๊ะรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะพี่ๆวันนี้เปิดขาวแฟชั่นนะคะงาน US นะต้องใส่มากเลยต้องใส่หุ่นที่แม่เอาหุ่นมาใส่หุ่น HM อุ๊ยน่ารักเนาะพี่เสื้อสีขาว1ตัวกับกางเกงยีนคือจบค่ะอันนี้เป็นปาดไหล่แล้วเป็นฉลุทั้งตัวเลยเดี๋ยวจะไปใส่หุ่นให้ดูนะคะว่าเวลาใส่หุ่นแล้วสวยขนาดไหนทุกคนเสื้อขาวมันใส่แบบได้ทั้งปีอะค่ะพี่ใส่น่ารักน่ารักเนาะถ้าแบบไม่ขี้เกียจซักไม่ใส่ผ้าขาวต้องให้น่ารักค่ะดูดิอย่างฉันก็ HM น่ารักเนาะตัวเดียวจบค่ะรีดให้หน่อยสิพี่แม่เชิ้ตรีดนี่ตัวนี้สวยอ่ะเนี่ยพี่แค่ซื้อลูกค้าไปอ่ะแล้วเหมือนแบบจักระแลมันเหลืองใช่ป่ะจักระแลเหลืองแล้วก็ตรงนี้เหลืองนิดนึงแค่เอาไปใส่ไอ้นี่พี่
เอาไปครีมแช่ข้ามคืนนะผงซักฟอกแล้วที่บ้านใครมีแวนิชไอสีชมพูอ่ะใส่ลงไปรวมกันแล้วก็มีสบู่มะพร้าวสบู่มะพร้าวพี่ถูนะทำให้สบู่มันเปียกก่อนแล้วเราก็ถูตรงเหลืองๆอ่ะแล้วก็แช่ไว้ข้ามใหม่วันนึงเอาแปรงขัดขาวจ้วงขายส่งหรอคะใช่ค่ะขายยกกระสอบจ้าคุณพี่รายได้เสริมรายได้หลักทักมาได้เลยจ้าผ้าขาวเนี่ยใครขายมันต้องทำนิดนึงนะคุณพี่แต่ว่าถ้าเกิดเราอ่ะขยันนะซักขยันรีดเขานะพี่โอ้โหจับราคาได้ดีเลยค่ะติดคอบัวบ้างไหมยังไม่เจอเลยยังไม่เจอเลยคุณพี่แต่เจอปักนะอันเนี้ยปักสวยมากเห็นไหมงานปักสวยๆเลยค่ะพี่ไปเอาอันนี้รีบแบบลินินค่ะตัวนี้ลินินแล้วคือป้าย HM โอ้โหมือดำเลยคุณพี่ป้ายังอยู่ยังไม่ได้ใส่แล้วเป็นลินิน100ใช่ไหมเธอตัวนี้ลินิน100ด้วยค่ะพี่จ๋าขนาดไม่มีป้ายอ่ะยังได้190เลยแล้วนี่มีป้ายด้วยพี่จ๋าไปทำราคาไปอัพราคากันนะแนะนำรีดนิดนึงค่ะรีดนิดนึงก่อนขายนะมันจะได้ดูแบบน่าซื้ออ่ะพี่ก็เธอบอกให้รีดไงรีดจุเดี๋ยวรอก่อนค่าส่งประมาณ200แต่ถ้ารับลูกรีวิวอะส่งฟรีค่ะไม่มีค่าขนส่งนะสำหรับกระสอบรีวิวนะคะเดี๋ยวแค่รีดให้ดูนะพี่ว่ามันสวยประมาณไหนนะคะเดี๋ยวรีดให้ดูนะใครจะเอารีวิวพิมพ์รับรีวิวเลยได้แค่1ท่านเท่านั้นนะคะขอพร้อมโมโนซีซีอ้าวมีคนรับแล้วขอบคุณค่ะคุณพี่ลูกค้าประจำดิฉันเองเดี๋ยวแค่คัดหัวแล้วรีดให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตรีดให้ดูก่อน2ตัวเอาหันไปให้พี่เจเลยค่ะอันนั้นน้ำมันที่รีดแล้วเลยคุณพี่วันนาไม่ทันคุณพี่ตาแก่งยายบุ๋มขึ้นก่อนนะคะเอากระสอบใหม่ได้เลยของเพิ่งลงพี่ใครเปิดรีวิวเนี่ยรีดแล้วสวยอย่างเงี้ยเห็นไหมเสื้อขาวรีดแล้วสวยพอรีดแล้วคือสวยมากคือมันเป็นตัวเดียวกับที่แคร์โชว์เมื่อกี้สวยอ่ะสวยอ่ะเธอขายไหมคุณพี่ขายเท่าไหร่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะแค่จะซื้อลูกค้าอย่างเดียวเลย XS บางตัวมันเป็นไซส์เราไงพี่เนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวตัวนึงแล้วกางเกงยีนเนี่ยมาทำงานได้เลยเก๋ๆฟีลกู๊ดแต่มันเหลืองนิดนึงอ่ะต้องเอาไปคลีนไม่รู้คลีนนี่นะพี่แล้วแต่นะพี่ไม่รู้วิธีการใครเป็นวิธีการใครนะไปคลีนกันเองนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นแคร์อย่างที่แคร์บอกเลยขาวจั๊วเดี๋ยวโชว์ก่อนเด็ดหรอสวยจังเลยอ่ะเป็นลูกไม้เขาเรียกลูกไม้ไหมอ่ะอุ๊ยคุณนายโฮมากตัวนี้อ่ะยกก้อน 2,900 จ้ายกกระสอบ 2,900 อยากรีดให้ดูก่อนอ่ะแต่รีดไม่ทันเดี๋ยวจะต้องซื้อเครื่องรีดอีกเครื่องนึงละน่ารักเราดูดิพี่ใส่กับแบบกางเกงยีนตัวนึงโอเคเลย
ขอราคาลูกค้าใหม่ 2,900 บาทค่ะคุณพี่กะสอบละ 2,900 บาทนี่เมื่อกี้ที่ใครบอกว่าขอดูพี่จ๋าบอกแล้ว 2,900 มีกี่ตัว45โลค่ะน่าจะได้เท่าไหร่28มั้ยเธอ280ถึง300ตัวค่ะคุณพี่1กระสอบนะจ๊ะพี่จ๋าดูเมื่อกี้ใครได้ทันดูตอนที่ใครโชว์ตอนแรกมั่งยับยับมองไม่ออกเลยว่าเป็นอะไรแล้วพอตอนนี้จ้ะพี่พอเรารีดเสร็จแล้วโอ้โหสวยเช้งกระเดะบอกแล้วว่าใครขายผ้าขาวว่าต้องขยันนะถ้าขี้เกียจขายไม่ได้เลยเพราะมันต้องซักต้องคลีนต้องรีดถึงจะสวยค่ะยกกระสอบสั่งได้ทางไหนคุณพี่เพิ่มเพื่อนไปที่บ้านเขียวนะอุ้ยลิควิดเพิ่มเพื่อนไปที่บ้านเขียวกดโปรไฟล์ใครก่อนเลยค่ะหรือว่าพิมพ์นะคะตัวแอดก่อนค่ะตัวแอดนำหน้านะคะมีตัว C ตัว U ตัว C แล้วก็4 5 6ค่ะมีแอดข้างหน้านะคะพูดอะไรได้ป่ะเนี่ยก็ไม่มีชื่อดิเนี่ยดูดิสวยเลยนี่เนี่ยจะเสร็จแล้วตัวนี้สีฟ้าสวยมากตัวนี้ก็สวยมากบอกแล้วค่ะพอรีดขึ้นมาแล้วสวยฉ่ำไม่เป็นสองรองใครนะคะนะจ๊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 ะอะไรอยู่เนี่ยอะไรก่อนคนละเรื่องเหรอขาบอกอะไรวะคุยกันเรื่องผ้าขาวโผล่ไปทางนู้นได้ไงไหนเนี่ยนี่เหรอเซตนี้เหรอจ้าวางกันหมดแล้ว HM เห็นล่ะนี่เจอละอุ้ยอันนี้แบรนด์ลินินนี่น่ะพอแล้วมั้งเซตต่อไปเลยไม่ไหวเนี่ยตัวสุดท้ายปลายตัวเดียวไหวด้วยไม่ได้แล้วรอเลยนั้นน่ะสวัสดีจ้าอ้าวเธอลูกสาวเธอเอมเหรอเออในต่อเอมลูกมาได้ไงอ่ะลูกแม่เอมสวัสดีแม่มุกเร็วสาวฉันไม่หลานน่ารักมากเลยนะไม่บล็อกพี่แคร์นะแต่หลานบล็อกแม่นางบล็อกฉันจ้าลูกบล็อกก็ต้องพิจารณาตัวเองนะแต่ลูกไม่บล็อกฉันนะหัวล้อเลยเห็นไหมเห็นไหมหลานยังหัวล้อเลยแล้วแต่นะสีขาวหน้าอะไรคุณพี่สีพี่เจนลูกบล็อกหรือเปล่าไปดูดีลูกไปบล็อกไม่รับไม่รับด้วยอุ้ยหนักเหมือนกันเลยนะสองคนเนี้ยป้ายอ่ะค่ะยกกระสอบอ๋อหน้าผ้าจะอยู่ S M L X L คุณพี่ไม่เกินนี้น่ะ S M L X L ไม่เกินนี้นะคะกระสอบละ 2,900 จ้ะหนูชะเอมกดหัวใจพี่แคร์หรือยังลูกหนูชะเอมกดหัวใจพี่แคร์แล้วน้องชะเอมคนสวย ตลกบ่บล็อกแม่พี่แม่เสร็จยังเสร็จยังหกโมงเย็นแล้วสามสี่ตัวแล้วเด้อว่าไม่ได้อ๋อนี่ไงอุ้ยหลานมากดหัวใจให้แล้วรัวๆมาเลยลูกจะได้รู้ว่าเราทำงานเป็นทีมแน่นอนลูกเธอเป็นแฟนตัวยงหรือเปล่าน่าเห็นไหมเธอดูหลานฉันกดหัวใจรัวๆจ้ะดีมากลูกเออทำงานกันเป็นทีมนะลูกนะอ่ะวันนี้พี่จ๋ามาเปิดงานอะไรไอเทมให้ลูกค้าดูก่อนนะคะทุกคนงานแลไอเทมคุณพี่จ๋าจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเสื้อขาวนะคะตอนนี้ขายดีมากคุณพี่เสื้อขาวป้ายกระทิงชมพูลงสดๆใหม่ๆนะคะ
พร้อมโปรโมชั่น 2,900 บาทค่ะอุ๊ยตัวแรกก็งานปักเลยคุณพี่แครีดให้ดู4ตัวแรกนะคะจะได้รู้ว่าทรงมันสวยแค่ไหนนะคะคุณพี่เวลาเรารีดแล้วนะเนี่ยเห็นมั้ยพอรีดแล้วนี่คือสวยเลยคุณพี่จ๋าเนี่ยอ่ะเชิ้ตเรียบๆขาวๆรีดแล้วสวยมากแม่อ่ะขอโชว์ไปหนึ่งทีเนี่ยเห็นไหมพี่รีดแล้วสวยมากนะคะใครขายเสื้อขาวต้องขยันนะคะคุณพี่นี่ตัวนี้สวยมากค่ะรีดแล้วนะเนี่ยอ่ะอันนี้คือที่เหลือจะไม่ได้รีดนะคุณพี่ดูเอาเองนะใครถึงบอกว่าใครขายงานผ้าขาวนะคะต้องขยันค่ะคุณพี่ขยันหมั่นเพียรนิดนึงคุณพี่จ๋าเพราะว่าต้องเอาไปแช่นะคะเราไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้นะคุณพี่ตัวนี้จ้ะป้ายเป็นยวงเลยคุณพี่แบรนด์ H&M นะคะยังไม่ได้ใส่เลยจ้านี่ขนาดไม่ได้รีดยังสวยขนาดนี้เลยคุณพี่อย่าลืมนะยกกระสอบไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้เราต้องคัดแยกตัวสวยๆนะคะใน1กระสอบอ่ะพี่จ๋า45กิโลค่ะอุ๊ยป้ายห้อยเราอาจจะคัดนะคะให้ได้สัก100ตัวก็พอแล้วเพราะ1กระสอบได้ประมาณ280ถึง300ตัวเลยนะคัดเอาหัวผ้าสวยๆ100ตัวพอเราก็ได้กำไรแล้วค่ะอุ๊ยหลานฉันยังไม่หยุดกดหัวใจเลยเธอเป็นไงหลานบอกว่างงั้นไงโรงเรียนแล้วโอ้โหกดมา500ดูเขาหวังเขาหวังอะไรจากเธอหรือเปล่าหวังอะไรขนมหรือเปล่าวะสวยๆอีกแล้วเอมพูดมาเลยลูกจะกินอะไรจะกินอะไรอ่ะลูกแม่เงินเดือนออกพอดีเลยวันนี้หมดแล้วต้องเชื่อมระบบใหม่ระบบยังไงคุณพี่กระสอบละ 3,200 จ้าไม่เป็นแค่อ๋ออุ๊ยขายลูกค้า 3,200 เลย 2,900ขาย 2,900 พอเอมวันนี้กลับบ้านไปบอกแม่เลยนะเงินเดือนออกสวัสดีค่ะพี่สาริกาอ๋อจ้ะพ่อก็เงินเดือนออกแม่เงินเดือนออกอุ้ยเอมเอาให้ยับลูก พี่สาริกามาเอาผ้าขาวไปขายเร็วเอมบอกโอเคจ้า เอมบอกรู้เลยแม่เงินเดือนออกคุณพี่ชายารีวิวขายแล้วกระสอบใหม่นะเพิ่งลงมีกี่ลูกเธอ10กว่ามี10กว่าลูกรอบนี้ลงเยอะก็เลยเปิดรีวิวให้นะคะคุณพี่เอามาดูกันต่อเลยนะคะขออนุญาตอวดหัวผ้าก่อนคุณพี่จ๋าอุ๊ยสวยฉ่ำบอกเลยป้ายกระทิงขายมาหลายปีแล้วค่ะลูกค้าติดกันเยอะมากๆนะพี่ในกระสอบมันจะมีทั้งตัวสวยมากแล้วก็ตัวสวยน้อยนะคะคุณพี่ต้องคัดแยกทำราคาทำกำไรกันอีกทีนะไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้นะคะใครคิดที่จะแบบฉันเอาไปหนึ่งกระสอบเนี่ยฉันจะไม่ทิ้งเลยฉันจะไม่ขายขาดทุนเลยฉันจะต้องขายได้กำไรทุกตัวไม่ได้นะจ๊ะคุณพี่เพราะในกระสอบมันจะมีทั้งงานหัวผ้าน้ำสองหางผ้าเราต้องคัดแยกทำกำไรนะคะเจ้เห็นไหมเจ้มาไม่ทันน่ะเจ้หัวเราะเลยนี่ลูกใหม่นี่อะไรอันนี้หรออันนี้เพิ่มกันเหรอเจ้เมาเร็วเจ้ขายหน้าโกดังก็ได้หลายตัวแล้วเจ้บอกเพิ่งลงสดๆเลยเนี่ยลงปุ๊บก็เปิดรีวิวทันทีเลยให้พี่เมย์รีดของไม้แขวนหนึ่งพี่แม่เอาไม้แขวนให้มุกน้อยนี่อะไรมาเลยคุณพี่เนี่ยเห็นไหมสวยสวยขออนุญาตแนะนำลูกค้ามือใหม่ที่ไม่เคยขายงานผ้าขาวมาก่อนนะคะเวลาคุณพี่ยกกระสอบไปแล้วคัดตัวสวยๆแล้วใช่ไหมสมมติคัดได้สัก80ถึง100ตัวคุณพี่เอาไปแช่นะคะวิธีซักผ้าขาวในโลกออนไลน์เยอะแยะเลยค่ะแช่ข้ามคืนนะใครแนะนำเลยคุณพี่งานจะขาววิ้งเลยค่ะหลังจากนั้นเราต้องเอาไปรีดนะคะเพื่อให้เห็นทรงแล้วก็จะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้าด้วยนะคะคุณพี่ถ้าสั่งของช่องทางไหนเพิ่มเพื่อนไปที่บ้านเขียวค่ะจะมีช่องทางการพี่เอาใหม่นะเอาใหม่เลยกดไปที่หน้าโปรไฟล์ใครก่อนเลยใครจะมีช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะลูกไม้สวยๆเลย
ช่องทางการติดต่ออยู่หน้าโปรไฟล์ค่ะเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวหรือใครที่เล่นแอปฟ้านะคะพิมพ์คำว่าโกดังผ้าสาย2ค่ะเลข2นะพี่ดูผู้ติดตาม 360,000 อันนั้นคือเพจเอ้ยอันนั้นน่ะของจริงอันนั้นคือของแท้ลูกค้าไงรับรีวิวกันมา3คนเนี่ยไม่ทันเลยอุ้ยน่ารักอ่ะตัวนี้โอ้โหคอบัว HN คอบัวน่ารักมากเลยเมื่อกี้ใครถามคอบัวจะมาแล้ว1ตัวท้วน ต้องลุ้นคุณพี่มันไม่ใช่งานคอบัวใช่เราก็ไม่สามารถแจ้งได้ว่าเป็นคอบัวหุยพี่น่ารักมากเลยอ่ะอุ๊ยอยากซื้อจังเลยใส่ละแผ่นโตมั้ยนี่เจ้าของกระสอบไปไหนเจ้าของกระสอบขายเท่าไหร่ก่อนคุณพี่ตัวนี้ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่คุณพี่เอาเท่าไหร่คุณพี่ยายีจ้าขายเป็นกระสอบจ้า 2,900 พอจ้ามานะพี่ไปแล้วยังของถึงแล้วจ้าพี่กองแก้วสวัสดีค่ะอู้ถึงเร็วเนาะพี่กองแก้วส่งเมื่อวานวันนี้ถึงเลยเนี่ยบางจังหวัดก็คือเนี่ยแหละคุณพี่วันเดียวถึงนะคะบางจังหวัดก็ขอเขาหน่อย2วันนะคะอ่ะดูต่อค่ะไอ้พวกเนี้ยจะเป็นงานหัวผ้านะคุณพี่โอ้โหลูกไม้สวยๆเลยงานแป๊บนึงนึงอ่ะแค่โชว์งานหัวผ้าก่อนพี่เมื่อกี้กระตุกนะคะอันนี้ก็เป็นงานหัวผ้านะคุณพี่จากกระสอบที่ใครเปิดรีวิวนะคะขออนุญาตโชว์แต่หัวผ้าก่อนคุณพี่จะได้รู้ว่างานออกประมาณไหนนะคะเนี่ยคอบัวสวยๆเลยค่ะต้องลุ้นนะพี่พวกหัวผ้าน่ะบางกระสอบสวยเยอะบางกระสอบสวยน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราไปคัดแยกอีกทีนะไม่ต้องคิดเยอะใครขายผ้าขาวคิดเยอะไม่ได้นะคะอันนี้พูดตรงๆนะพี่ไม่อิงไม่กักอะไรใดทั้งสิ้นนะคะเราต้องคัดแต่หัวผ้าเอาแต่ตัวสวยๆพอพี่จ๋าสัก100ตัวขายตัวละ80 8,000 บาทแล้วจ้าใครบอกพี่คัดได้80ตัว80ตัวก็กําไรแล้วคนพี่80ตัวตัวละ80 6,000 กว่าบาทแล้วจ้าเอาอะไรไม่กำไรก่อนคุณพี่กำไรเกิน 100% นะกำไรเกิน 100% จ้าคิดเล็กคิดน้อยขายผ้ามือสองไม่ได้เลยพี่ไม่ใช่ว่าจะแต่งงานผ้าขาวนะหัวเกิน100เหรอพี่เมลี่คอบัวให้หน่อยคอบัวสวยตัวที่2 second second yeah yeah second at 3 3ด้วยเบอร์3ด้วยอ่ะโอเคโอ้ยอะไรใช้กำด้านเอาตัวสุดท้ายกลับด้านโอ้ยใครใส่ให้ฉันยังไม่ดูเลยใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะคุณพี่กดติดตามไว้เลยใครอยากเข้าไปติดตามแอปฟ้าโกดังผ้าสาย2ค่ะเลข2นะคะพี่จะมีคนสวยๆยืนอยู่นะคะนี่ใส่เสื้อตัวนี้เลยลูกค้าบอกว่าหาไม่เจอมาจ้ะมาดูกันต่อเลยพี่ๆค่ะงานกระสอบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะงานหัวผ้านะขายแต่หัวผ้าพอจะพี่หางผ้าไม่ต้องขายนะคะนี่อุ้ยสวยอ่ะนี่งานสวยๆเลยมันจะรวมเลยนะคะรวมแขนสั้นแขนยาวแขนกุดสายเดี่ยวนะคะทุกกระสอบใครซื้อก็ดังแค่ไปไม่ผ่านการคัดค่ะพี่ๆสบายใจได้เลยได้เปิดคัดกระสอบเป็นคนแรกนี่สวยอ่ะดูรีวิวไปก็อยากจะเอาไปใส่เองด้วยคุณพี่จ๋าผ้าขาวเป็นอะไรที่ทำกำไรได้ค่อนข้างดีแต่พี่ต้องขยันในการซักรีดเขานิดนึงนะคะแขนยาวขาวล้วนหมดยังเธอเสื้อยืดแขนยาวขาวล้วนหมดเสื้อยืดแขนยาวขาวล้วนหมดแล้วของผู้หญิงอ่ะแต่เป็นผู้หญิงอุ้ยน่ารักอีกแล้วอ่ะน้องกำไรมาเจ๊เอาพี่รับเองเอเลยอย่าไปนะพี่เจมบอกพี่ดูแลเองสวัสดีค่ะครับสวยอ่ะพี่ดูแลเองอยู่ไหนวะอันนั้นปักไว้เถอะ
สวยอ่ะคุณพี่เอาจริงคุณพี่จ๋าเนี่ยพี่ขา1ตัวใส่เสื้อขาว1ตัวกับกางเกงยีนคือไปได้ทุกงานเลยนะทั่วราชอาณาจักรได้เลยบอกเลยเสื้อผ้าขาวเนี่ยเป็นอะไรที่ขายดีมากนะคะแต่ต้องคนที่ขายเป็นนะคะนี่สวยอ่ะเห็นไหมดูแค่หัวผ้าก็พอพี่ไม่ต้องดูอะไรเยอะแยะแค่หัวผ้าเราก็กำไรแล้วที่เหลืออย่าคิดเยอะค่ะใดๆแล้วก็กำไรอยู่ที่ว่ากำไรเยอะหรือกำไรน้อยแค่นั้นเองคุณพี่ลงขายที่แอปส้มด้วยไหมคะไม่ได้ลงคุณพี่แอปส้มไม่ได้ลงจ้ะขายเป็นหลักเลยเนี่ยคุณพี่บ้านฟ้าเนี่ยแหละแอปฟ้าเนี่ยเป็นหลัก number one นะคะ10 ปีแล้วไว้ดี10ปีแล้วจ้าอยู่บ้านฟ้ามา10ปีแล้วบอกคุณฟ้าอยู่บ้านฟ้าในต่อๆค่ะบ้านดำบ้านดำโอ้โหเราทำในบ้านดำแล้วมาบ้านฟ้าอยู่มา10ปีแล้วแล้วบ้านพี่เราจะมาขอแนะนำตัวนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเราอยู่บ้านฟ้ามา10ปีแล้วค่ะแต่ว่าช่องทางอื่นเราเพิ่งเริ่มคุณพี่จ๋าเลยยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเราสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมีอะไรแนะนำกันก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะพี่บางทีแบบเราไม่ได้ช่ำชองทางช่องทางอื่นเนาะลูกค้าแบบมีอะไรดีๆก็สามารถแนะนำเราได้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกคนนี่พาดแมวเท่าไหร่ 2,900 คุณพี่อุ้ยสวยย่อไม่เอากระโปรงยีนไปขายด้วยหรอมีเห็นเขาใส่แล้วสวยมีรีวิวได้ไหมได้เดี๋ยวส่งให้ดูนะโอเคจ้ะเห็นใส่แล้วสวยไงไป3ตัวเนี่ยเหรอเธอเชอร์ที่มีคนใส่เชอร์ที่คนเลยใช่ไหมรอไปหนุ่มไปบริการยก2มาสวยนะทุกคนอุ้ยอันนี้แบนลาฟเลยอ่ะโอ้โหลาฟซาแล้วก็เฮชโอ้โหสองตัวโอ้ที่ถามคือมีเครดิตผ่อนไหมในแอปส้มไม่มีค่ะคุณพี่แอปส้มแค่มีลงทะเบียนไว้ใครเห็นนะคือไม่ได้เล่นหรอกเอาไว้ซื้อของเขินเลยหรือลูกค้าไปแอบดูใช่ไหมก็ชื่อเนี้ยแหละพี่กระดังผ้าสายสองแหละแอปส้มอ่ะแต่แค่สมัครไว้ซื้อของไงใครไม่ได้ลงในนั้นนะคะลูกค้าใครที่มีบัตรเครดิตสามารถนำบัตรเครดิตมารูดซื้อสินค้าที่หน้าโกดังได้นะคะแต่จะมีค่าธรรมเนียม 3% จ้ะคุณพี่คุณพี่ก็ไปผ่อน 0% 6เดือนหรือว่าผ่อน10เดือน6เดือน3เดือนกับทางบัตรเครดิตที่คุณพี่มีได้เลยนะแต่ไม่มีออนไลน์นะคะถ้าใครจะรูดบัตรเครดิตต้องมาที่หน้าโกดังเท่านั้นค่ะมีค่าธรรมเนียม 3% นะจ๊ะอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวคุณนี่งานอวดอีกแล้วคุณพี่จ๋านี่ตัวแรกคือเป็นเชิ้ตแล้วแบนลาฟค่ะพี่โอ้โหปลายห้อยเป็นยวงแบบนี้พี่จ๋า200ได้ไม่เกินจริงนะคะเสื้อเชิ้ตสวยๆแบนลาฟแบบนี้ป้ายห้อยเป็นยวงเลยค่ะยังไม่ได้ใส่ตัวนี้ก็เป็นแบรนด์อีกแล้วค่ะน้องซาค่ะโอ้โหในห้างอ่ะพี่หลักพันนะคะแค่เข้าช็อปมาแล้วตัวนี้เป็นเชิ้ต H.M.นะคะคุณพี่จ๋าหลบนิดนึงนี่สวยๆเลยยิ่งซักยิ่งรีดยิ่งสวยนะจ๊ะคุณพี่ใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยโอ้โหเนี่ยเชิ้ตสวยๆเลยจ้ะแบรนด์อีกแล้ว H.M. นะจ๊ะแค่รีดก็สวยแล้วคุณพี่บางตัวไม่เลอะไม่ซักก็ได้แต่ใครมีเวลาใครแนะนำให้ซักมาได้เลยแค่ส่งของล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่จ๋าเพราะว่าเราสต็อกของเองนะสต็อกของเองลงของบ่อยถึงแม้ว่าในแอปTikTokเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ไลค์นะคะแต่เราไลค์ตลอดในแอปฟ้านะคุณพี่มาติดตามแอปฟ้าได้เลยใครอยู่
ออนไลน์มาเป็น10ปีแล้วอ่ะพี่จ๋าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะอ๋อไม่ใช่โอนมาเถอะค่ะพี่ส่งทุกบ้านจริงๆค่ะสวยเนาะน่าอุ๊ยตัวนี้สวยมากฉันว่าเธอได้เลยนะเนี่ยถ้าใส่ฉันจะซื้อลูกค้าเลยพี่จ๋าอันเนี้ยรีดแล้วเห็นไหมรีดแล้วสวยมากเนี่ยคุณพี่คอบัวรีดแล้วสวยมากนี่พวกเนี้ยก็ยังจะเป็นงานหัวผ้าอยู่นะบอกได้เลยว่าผ้าขาวอ่ะไม่ใช่งานแฟชั่นล้วนมันจะรวมเชิ้ตใครไม่ชอบเชิ้ตไม่แนะนำเพราะว่ามีเชิ้ตทุกกระสอบค่ะคุณพี่มีเชิ้ตจริงๆมีเชิ้ตมีแฟชั่นรวมกันนะคะพวกงานปักงานหัวงานแบรนด์ไปลุ้นกันอีกทีในกระสอบนะจ๊ะอุ๋ยบอกตรงขนาดนี้นะพี่ไม่มีใครที่จะพูดกับลูกค้าได้ตรงเท่านี้มาก่อนค่ะพี่จ๋าค่ะบอกเลยทุกอย่างที่เราพูดเป็นเรื่องจริงของงานกระสอบนะไม่ได้ให้ลูกค้าดูแต่ด้านดีๆด้านสวยๆตัวงามๆนะคะเราจะบอกด้วยว่างานกระสอบยกไปมีความเสี่ยงยังไงเปิดมาแล้วจะเจออะไรในกระสอบบ้างนะคะพูดหมดไม่มีกั๊กค่ะพี่เพราะบางคนเขาไม่รู้จริงๆเขาเป็นมือใหม่นะพี่นะไม่เคยเปิดผ้ามือสองมาก่อนแล้วเขาบางคนขายแต่ไม่ได้พูดว่ามันมีเปื้อนนะมีเสียนะจะต้องไปคัดจะต้องไปแยกจะต้องไปซักเขาก็ไม่รู้นะคะคุณพี่เราก็เลยจะต้องอธิบายให้เข้าใจตรงกันก่อนเราจะได้ไม่เถียงกันทีหลังนะจ๊ะอ้ามาชมกันต่อเห็นไหมเนี่ยผ้าขาวสวยๆแต่อย่างที่เธอบอกเลยขยันนิดนึงค่ะขยันซักขยันรีดนะคะเป็นงานรวมวัยเลยนะจ๊ะพี่จ๋าอุ๊ยดูดิสติกเกอร์ยังอยู่เห็นไหมบอกแล้วว่าตัวไหนสวยนะคะตัวไหนดีเราก็ต้องชมเขานะคุณพี่เนี่ยเราคัดแยกทำกำไรได้จ้าไปคัดอีกทีนะความสวยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะจ้าก็เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องบางคนบอกอร่อยบางคนบอกไม่อร่อยเหมือนกันเลยค่ะกระสอบละ 2,900 บาทค่ะคุณพี่สั่งได้นะเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวนะจ้าเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวเลยจ้าใครอยากสั่งเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวของเพิ่งลงใหม่ๆลงปุ๊บเปิดรีวิวเลยพูดก็พูดเถอะผ้าขาวไม่ได้เปิดรีวิวมานานมากๆแล้วนะคะคุณพี่ของลงเยอะ10กว่าลูกเปิดให้เลยของลงใหม่ๆนะจ๊ะเนี่ยสวยๆอุ๊ยฉลุอย่างเงี้ยแยกทำราคาได้นะพวกฉลุงานปักงานถักงานทองานหัวผ้างานแบรนด์งานเชิ้ตสวยๆแยกขึ้นเป็นหัวผ้าได้เลยจ้ะเนี่ยงานปักเห็นไหมป้ายห้อยอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ใส่เลยคุณพี่จ๋าตัวนี้อยากใส่อุ๊ย LL LL Brins Rinin จ้า100 Rinin 100% จ้าคุณพี่กระสอบละ 2,900 บาทนะคะคุณพี่ได้ประมาณ280ถึง300ตัวจ้าแค่ไม่ลบไลฟ์นะพี่ๆสามารถดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะเนี่ยลูกค้าก็จะเจอพวกเนี้ยจ้ะพี่สายโด่งสายเดี่ยวนะจ๊ะเห็นไหมน่ารักเนาะใส่แบบเสื้อขาวเป็นอะไรที่คลาสสิกอยู่แล้วค่ะขายได้ทั้งปีโหหันอย่างนี้อ้วนมากเลยดูข้างหลังนี่ตุงไปหมดเลยพี่นึกว่าเต่าหลังอะไรจะตุงขนาดนี้คนนะไม่ใช่เต่าถึงหลังตุงเอามาชมลูกค้าหน่อยช่วยที่แคทหาหน่อยไม่เป็นไรใส่แล้วใส่ไปเลยมาโอเคเดี๋ยวโชว์ขออนุญาตโชว์พวกกลางผ้าหางผ้ากันหน่อยนะคุณพี่แต่มันคัดหัวได้อีกนะพี่ไปคัดอีกทีนะไซส์จะไม่ได้ใหญ่นะคะไซส์จะอยู่ S M L XL ไม่เกินนี้นะจ๊ะเนี่ย S สิเห็นไหมเดี๋ยวนี้เราเป็นสาวไซส์ M แล้วนะคะจะไม่ค่อยใส่ S สักเท่าไหร่จ้ะทุกคนนี่เห็นไหมตัวธรรมดาคุณพี่ขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยนะตามสภาพนะตัวไหนเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้คัดแยกคัดทิ้งคัดแจกคัดบริจาคไปเลยก็ได้นะคุณพี่เพราะว่าเราได้กำไรแต่หัวผ้าแล้วนะอย่างที่แค่บอกนะเป็นป้ายที่ขายดีมากๆเลยโชว์ไหมโชว์เลย
อุ้ยเนี่ยฝาดไหล่จ้าอุ้ยสวยเธอนี่หุ่นใสเหรอหุ่นเต็มหุ่นนั้นแม่ไหล่เนี่ย5ตัวยังเต็มเลยนะสวยพี่เนี่ยยังคัดเป็นหัวผ้าได้อีกเลยนะคะให้ดูส่วนใหญ่มันออกแนวเชิ้ตใครสนใจสั่งซื้อกันได้เลยนะคุณพี่ขาเนี่ยเชิ้ตสวยๆเลยยังคัดไม่หมดถึงได้บอกว่าลูกค้าไปคัดอีกทีนะจ๊ะใช่คัดให้ดูคร่าวๆแหละพี่อุ้ยแต่นี้ก็เต็มที่นะมีที่ไหนพี่จ๋า1คลิปอ่ะรีวิวเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะแล้วก็เข้าใจในงานมือ2นะคะตัวเท่าไหร่ค่ะยกกระสอบค่ะพี่กระสอบละ 2,900 นะเนี่ยหัวผ้ายังมีอยู่ตรงนี้อยู่เลยในงานปักเนี่ยนี่สวยอ่ะเห็นไหมค่ะยกกระสอบนะจ๊ะโอ้โหฉลุอีกแล้วจ้าแล้วแขนเขาเป็นอย่างนี้เด้อคุณพี่ว่าอะไรเนี่ยแขนอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะกระสอบละ 2,900 ค่ะแค่ไลฟ์ทุกวันพี่แต่ว่าในต๊อกต๊อกเนี่ยจะไลฟ์แบบเฉพาะช่วงเย็นนะถ้าช่วงกลางวันช่วงเที่ยงเช้าอะไรพวกเนี้ยจะไลฟ์ในแอปฟ้านะคะแอปฟ้าไลฟ์ทุกวันพี่ทั้งวันแต่ในต๊อกต๊อกเนี่ยคือเราจะไลฟ์แค่ช่วงเย็นนะคะปาดไลโอ้โหสวยๆเลยสินค้ามีมากมายหลากหลายรายการคุณพี่จ๋าในต๊อกต๊อกเราเพิ่งเริ่มไงเราแบบไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อ่ะเราแบบเป็นน้องใหม่ในนี้อ่ะอุ้ยน่ารักเห็นไหมถ้าอยากดูเต็มๆอยากดูเยอะๆอ่ะพี่ไปดูในแอปฟ้าได้เลยเนี่ยเห็นไหมมีสินค้ามากมายหลากหลายรายการนะคะแต่ว่าแอปฟ้ามันไม่ค่อยแจ้งเตือนใครน่ะส่วนใหญ่ก็จะลูกค้าจะมาเจอเราในนี้แหละ ที่คอมเมนต์คุยกันเนี่ยแต่ส่วนใหญ่นะถ้าแอปฟ้าเนี่ยลูกค้าเราจะมาดูย้อนหลังเนาะเธอเนาะดูย้อนหลังไม่ได้ลบเนี่ยใช่จบแล้วมันจะยังใช่จ้ะนี่ลินินก็เนี่ยผ้าเหมือนฝ้ายลินินอะไรอย่างเงี้ยบอกนะเธอได้สักร้อยตัวพอแล้วใช่ไม่ต้องเอาเยอะ80ตัวก็ได้เลย80ตัวขายตัวละ80เธอ 6,000 กว่าแล้วอะใช่กระสอบมือ 2,900 กำไรคือเกิน 100% แล้วอะดูอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวกำไรเกินแล้วพี่ยิ่งงานไหนสวยๆแล้วใส่เองได้นะนี่เกินแน่นอนตัวธรรมดาก็มีนะตัวไม่สวยก็มีนะสวยมากสวยน้อยชุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่โชว์ให้ดูนะคือไม่มีใครมาโชว์ลูกค้าอย่างงี้หรอกเธอเพราะว่าเขากลัวขายไม่ได้ไงเขาก็โชว์เฉพาะนั้นถึงได้พอแล้วน้องที่ท้องไปไหนคะน้องที่ท้องไปไหนคะใครอ่ะจัดรูปใครอ่ะพี่คนไหนอ่ะหน้าตาเป็นยังไงพี่มุกหรือเปล่ากินอิ่มๆอ่ะเออพี่น้องพี่ท้องลองเอาหน้าพี่โกดังนี้ไม่มีใครโกดังนี้ไม่มีคนท้องนะมีแต่คนกินเยอะมีแต่คนอ้วนโกดังนี้ไม่มีคนท้องพี่เอาจำผิดไปกินแซ่บอย่านะผิดโกดังก็ได้เออจำผิดโกดังหรือเปล่าพี่พี่พูดแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะขออย่านะพรุ่งนี้พรุ่งนี้กินอะไรไม่ลงนะพี่จะกล้ากินข้าวนะใช่จะดมดมเหรอจะดมพี่หนูอาจจะท้องอยู่วะ HM ว่าเราท้องแบบ
คนนี้หรือเปล่าพี่ใช่นะพี่ไม่ได้ท้องคนนี้หรือเปล่าคะเชิ้ตเห็นไหมเชิ้ตขาวก็ใส่ได้พี่ลูกค้าหรือเปล่ามาขนาดนี้ไม่ใช่ลูกค้าก็ไม่รู้จะว่าไงนะสวัสดีค่ะพี่ใบโอ้ยอย่างน้อยก็มีพี่ใบโอนี่แหละมาคอมเมนต์ทุกไลค์นะพี่เนาะสวยสวยได้อีกนะแต่ว่าไม่ใส่ค่ะเห็นไหมคุณพี่จริงๆขึ้นได้อีกขอโทษค่ะพี่จำผิดเออตกใจกินข้าวไม่ลงเลยนะพี่หรือแพทหรือเปล่าแพทมาโชว์พี่เขาสิเสร็จยังไปเราไปดูกันเลยจ้าอาเธอแพทไม่เป็นไรคุณพี่คนเราจำผิดกันได้นะจ๊ะอาเธอเวียนหัวแล้วมั้งลูกค้าฉันใครสนใจนะคะคุณพี่จ๋าเพิ่มเพื่อนมาที่บ้านฟ้าบ้านเขียวได้เลยนะจ๊ะกอดังผ้าสายสองจ้าลงใหม่ๆสดๆบอกแล้วว่ายิ่งรีดยิ่งสวยนะคุณพี่เห็นไหมพอรีดแล้วขึ้นหุ่นคือแบบปัวปังอลังการงานสร้างมากใครขายผ้าขาวไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่หัวผ้าสวยๆสัก 80-100 ตัวก็พอนะจ๊ะเนี่ยในราวนี่คือหัวผ้าทั้งนั้นนะคะใครสนใจนะคะจิ้มไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะครับเลยลูกค้าป้ายกระทิงชมพูนะคะ2,900 บาทจ้า